นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพ์รัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับผมทนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยครับค่ะก็ต้อนรับเช้าวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ค่ะขออนุญาตเอาเปรียบหน่อยคนอายุมากก็ต้องสีสันอาจารย์ใช่ครับเสื้อสวยทั้งคู่เลยนะคะทั้งอาจารย์สมพลแล้วก็อาจารย์วิโรจน์เลยคือรักษาวัฒนธรรมไทยค่ะนะครับเพราะเอาเปรียบเอาสีเข้มกว่านี่เป็นผ้าไหมผ้าไหมจีนหยกของบุรีรัมย์นะคะที่ตอนที่นายกยิ่งรักแต่งไปรับโอบามาอยู่ที่ขายดีขายดีที่อำเภอพุทธิสงฆ์ที่ติดกับปั๊มน้ำมันพุทธิสงฆ์ปั๊มปตท.ปั๊มใหญ่ที่สุดแต่ของอาจารย์วิโรจน์ก็สีสวยนะคะจะหวานหน่อยนะคะเป็นโทนชมพูคนลืมยังไงก็ได้แหละผ้าไหมแพรวาฮะอันนี้ไหมแพรวาใช่ไหมคะมุกดาหารมุกดาหารครับนะคะก็สวยคนละแบบนะคะแล้วแต่จะชอบนะคะว่าชอบแบบไหนเอ๊ะวัยรุ่นใส่ได้ไหมคะวัยรุ่นแบบน้องพิมพ์ถ้าไม่ใส่ผ้าไหมแล้วจะดูเป็นแบบว่าได้ไหมอ่ะได้จะดูสาวไปเลยสาวไปเลยสาวใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้คงพลาดไม่ได้กับเรื่องการเมืองก็เรื่องการเมืองวันที่สองเลยไหมวันนี้ไม่เอาการเมืองก่อนอาจารย์จะเล่าเรื่องที่ผมไปจัดชมรมกฎหมายเพื่อประชาชนที่อำเภอนางรองแล้วครับเอาตัวแทนตำบลมาคุยกันเสร็จเอาไม่ตั้งไหมเขาเอาก็ดำเนินการไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เขารู้ต้องมาหาที่บ้านครับที่ผมพูดเล่นบอกไอ้ค่าปรึกษานี่ฟรีนะครับแต่ใครมีขี้ควายขี้หมูก็เอามาได้หลายว่าได้หลายถุงแล้วได้หลายถุงเอามาจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์เอามาแล้วก็เอาไปใส่ยางพาราพวกต้นกล้วยอะไรเด็ดทีนี้บังเอิญเขามีโทรศัพท์มาก็มีนะผมไปเยี่ยมไอ้รปช.ต.ได้ครับทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีคนถามมาอย่างบางเช่นรอลงอาญาครับคือความไม่เข้าใจเนี่ยคือลูกชายหนีทหารครับเขาก็จับมาศาลก็พิพากษาจำคุก1ปีโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีครับก็หมายความว่าไอ้ปีนึงที่จะติดคุกเนี่ยไม่ต้องละครับเพราะว่ามีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาบอกว่าถ้าจำคุกไม่เกิน3ปีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับจำเลยไม่เคยทำผิดมาก่อนแล้วก็มีความดีความชอบต่างๆเนี่ยและศาลอาจจะให้โอกาสจำเลยนี่กลับตัวเป็นพลเมืองดีจะรอลงอาญาไว้ก็ได้ก็คือไอ้1ปีเนี่ยไม่ติดคุกละกลับบ้านเป็นแต่เพียงว่าระหว่างจะรอลงอาญา2ปีคุณจะทำผิดอีกนะถ้าทำผิดก็จะเอาไอ้1ปีเนี่ยมาบวกครับความไม่เข้าใจครับไอ้ชาวบ้านเอาก็จำคุก1ปีนี่ถามมาครั้งที่สองก็บอกถามว่าแล้วเอาไปขังไหมไม่ได้ขังอยู่บ้านเอออยู่ก็อยู่เฉยๆก็แล้วกันครับแต่บอกลูกอย่าไปทำผิดอีกนะครับภายใน2ปีนี่นะแล้วไอ้1ปีก็จะหายไปครับพอพ้นกำหนด1ปีแล้วนะครับโทษที่รอลงอาญาก็หมดไปโทษ2ปีรอลงอาญา2ปีพ้น2ปีก็หมดไปครับนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเตือนท่านผู้ชมด้วยครับเสพยาบ้าแล้วก็ขับรถครับ6ล้อครับนี่ศาลจำคุกที่จังหวัดบุรีรัมย์4เดือนไม่รอลงอาญาครับนะครับอันนี้มหาให้ช่วยผมบอกว่าจะช่วยยังไงครับให้อุทธรณ์ผมก็บอกว่ากำลังถามว่ามันมีลักษณะเหมือนกันที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมเนี่ยคือถ้าเราไม่เคยทำผิดมาก่อนครับส่วนมากศาลเนี่ยนะจะถ้าโทษไม่หนักก็อาจจะมีรอลงอาญาครับจะให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีครับผมก็ถามว่าเขาขับรถเคยช่วยทำความดีอะไรบ้างโอ้ยหมอนี่ขับผมขับอยู่ที่วัดช่วยบรรทุกศพบ้างพระชัยไปงานไหนก็ไปอันนี้เอาหนังสือพระมารับรองเลยไหมครับว่าเป็นคนช่วยวัดช่วยสังคมดีและสองให้ผู้ใหญ่มารับรองความประพฤติได้ไหมครับถ้ามีอย่างนี้ก็ไปศาลแล้วก็ประกอบกับเรามีลูกครอบครัวต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกถึง 2-3 คนแล้วนี่ถ้าติดคุกไปมันก็จะขาดรายได้จะเดือดร้อนกราบเรียนศาลไปเผื่อศาลอุทธรณ์อาจจะนะครับ อาจจะรอลงอาญาก็ได้ความเห็นดุลพินิจของท่านหรือจะไม่รอก็ได้ต้องบอกตามตรงครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลานัดขึ้นมาจะมาด่าทำไมอาจารย์สมพลบอกว่าต้องบอกก่อนผมใช้วิธีนี้แหละนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบถ้าเราตั้งแต่ศาลชั้นต้นได้กราบเรียนศาลไปมีความดีความชอบเคยเป็นทหารรับใช้ชาติเคยเป็นอบต.ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยทำผิดมาก่อนครั้งแรกขอนี้ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจ
ตั้งแต่แรกรอลงอาญาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนไว้มีอีกเรื่องหนึ่งท่านวิโรจน์อย่างนี้ครับลูกสาวไปเช่าซื้อรถครับรถเองเสร็จแล้วก็ไปรถยนต์เนี่ยแม่ค้ำประกันครับลูกสาวก็หายไปรถก็หายไปครับสอบถามไปสงสัยลูกจะไปติดการพนันเอาไปขายครับนะครับปัญหาคือตรงนี้พ่อแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับมีแนวกินจากบริษัทไปครับกลัวจะยึดบ้านยึดที่ยึดทางที่ก็มีที่ทำกินอยู่6ไร่ครับแต่เป็นสปก.ครับแล้วก็มีที่บ้านมีอยู่ผมก็เลยบอกว่าไอ้สปก.นี่ยึดไม่ได้ครับในข้อกฎหมายครับแต่เรื่องบ้านเรื่องช่องนี่ก็เขามีสิทธิ์ยึดครับเอาไว้ถ้าเขาฟ้องมาก็เขาจะขอผ่อนได้ไหมยังไงนี่เอาไว้ฟ้องแล้วมาหาเราก็จะเผื่อไปประกอบกับทนายได้ครับเขาเจรจาต่อรองเขาค่ะอาจารย์ขอเป็นปีเป็นอะไรเนี่ยครับชาวบ้านจะขอผ่อนเป็นปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปีหนึ่งทำนาทำสวนในครั้งหนึ่งอ๋อใช่ใช่มีรายได้ตอนนั้นแหละครับนะครับโอเคก็วันนี้ก็เท่าที่จะฟังมาสามเรื่องใหญ่ๆก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเผื่อท่านทั้งหลายได้เห็นจะรู้ครับแล้วอันหนึ่งสำคัญท่านนายวิโรจน์ครับผมไอ้เรื่องเสพเฉยๆนะครับครับเรื่องเสพถือว่าเราบังเอิญเนี่ยไปเสพครับถ้าเสพเฉยๆมันจะมีกระบวนการเขาเรียกว่าบำบัดบำบัดครับอันนี้สมัยทักษิณเนี่ยผู้เสพคือผู้ป่วยผู้ป่วยครับถ้าบำบัดก็คืออัยการจังหวัดเป็นประธานครับเราถ้าเราเสพเฉยๆก็บอกไม่ต้องไปเสียเงินใครขอเงินไม่ต้องหรอกขอบำบัดครับก็จะเข้าสู่การบำบัดนี่ก็คือว่าต้องส่งมาที่ควบคุมประพฤติใช่ครับแต่ปัญหาอย่างนี้ควบคุมประพฤติเขาต้องเอาเงินไว้ก่อน10,000 บาทเป็นประกันครับผมแล้วเขาก็จะปล่อยตัวกลับบ้านให้ยาไปกินไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่อนามัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่กำหนดครับพอถึงเวลาต้องมาตรวจสอบ2เดือน3เดือนเลิกแน่นอนแล้วนะครับไม่มีอาการอย่างนี้แล้วเลิกแล้วยาบ้าครับเขาก็ไอการจังหวัดก็ทำสำนวนสั่งไปฟ้องปล่อยไปครับแล้วไอ10,000 บาทที่ยึดเอาไว้เนี่ยก็จะคืนให้ต้องคืนให้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าบางคนเอาไป10,000 บาทไม่ใช่ถ้าคุมประพฤตินะแต่ถ้าตำรวจให้10,000 บาทแล้วปล่อยกลับบ้านเนี่ยเรื่องของตำรวจต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะคนละเรื่องกันครับผมก็ต้องเป็นความรู้เพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็ไม่รู้ไงคะเหมือนประกันตัวเหมือนกันชั้นศาลนี่ครับเขาไม่มีค่าเก็บเงินเก็บทองอะไรหรอกไม่มีแต่ต้องมีหลักว่าคุณมีหลักทรัพย์ต่างๆมาถูกต้องแล้วนะแต่มีเงินประกันตอนหนีเขาจะตามตอนนี้อาจจะ2,000-3,000ก็แล้วแต่ถ้าคดีเสร็จเขาก็ให้คืนให้คืนนะครับอันนี้ก็ถือโอกาสมาเล่าให้ท่านฟังเผื่อท่านที่ไม่ทราบจะได้ทราบเอามาเรื่องอะไรเรื่องข้าวเป็นยังไงเรื่องข้าวเป็นไงคะตกลงเขาจ่ายไหมคะอาจารย์ก็เริ่มแล้ววันนี้ไงเริ่มวันนี้ฮะจ่ายแล้วครับเริ่มจ่ายวันนี้ครับผมก็เป็น5ล็อตแรกป่ะคะ 5,000 ล้านล็อตแรกบอกว่าจ่าย 5,000 ล้านนะครับคืออย่างนี้ก็กราบเรียนว่าข้าวของเราถามว่ามีการทุจริตมั้ยมันมีเจ้าหน้าที่มีเอาง่ายๆคุณวิโรจน์ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านผมอำเภอหนองกี่เนี่ยครับทำเจ้าหน้าที่กับไอ้พวกที่โกงกันครับคือทำใบประทวนปลอม20 ล้านไม่มีข้าวเลยเอาเงินไปนี่ส่วนหนึ่งครับอีกบางส่วนก็เอาข้าวจากต่างประเทศเข้ามาครับเข้ามาขายเอามานะครับก็ทำให้ข้าวมันเยอะโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยทำนาปีละ 2-3 ครั้งใช่ครับอีสานทางเหนือครั้งเดียวครับเพราะไม่เคยมีปัญหาค่ะอาจารย์นะครับทีนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าอย่างไรก็ตามแต่ข้าวมันเยอะครับพอข้าวเก็บมาเสร็จก็ต้องสีก็ต้องไปฝากให้โกดังเขาครับพวกต่างประเทศเดี๋ยวนี้กราบเรียนท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่เฉพาะมีประเทศไทยทำนานะฮะเดี๋ยวนี้จะว่าอินเดียเขาก็มีปากีสถานคู่แข่งขันเยอะพม่าก็เหลือกินแล้วเวียดนามเหลือกินเวียดนามเป็นตัวใหญ่ครับนะครับเพราะงั้นเขาก็จะมาตัดราคาเราครับถ้าเราขายถูกมากก็ยิ่งขาดทุนมากก็จะโดนฝ่ายค้านด่าอีกครับเพราะงั้นบังเอิญจังหวะที่มันหมุนเวียนไม่ทันเนี่ยครับแล้วบังเอิญยุบสภาครับพอยุบสภาเสร็จตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยการที่จะจ่ายเงินเพื่อจะผูกพันรัฐบาลหน้านี่ต้องได้รับอนุญาตจากกกต.ใช่ครับการจะย้ายข้าราชการต่างๆต้องได้รับความรับผิดชอบจากกกต.รัฐธรรมนูญเขียนไว้ครับเพราะงั้นรัฐบาลก็อึดอัดครับนายกยิ่งลักษณ์ก็สั่งท่านรัฐมนตรีคลังก็พยายามหาวิธีท่านจะเห็นเป็นข่าวเอาจากธกส.จะไปเอาจากไอ้ออมสินจากธนาคารอื่นกู้พวกกปปส.ท่านสุเทพก็ไปสั่งนะไม่ให้กู้ไม่ใช่ว่าสุเทพสั่งได้นะท่านเบื้องหลังสุเทพสั่งคนที่มีอำนาจมีบารมีหลังจากสุเทพสั่งมาอีกอันนี้นะคือปัญหานะครับอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนท่านแต่ขณะนี้รัฐบาลก็พยายามทำแล้วที่จะให้มันลักษณะว่าให้มันหายไปปัญหาต่างๆจะได้เอาเงินมาใช้หนี้
แล้วมันจะเพียงพอไหมคะอาจารย์ออกล็อตแรก 5,000 ล้านเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าจ่ายไปที่ธนาคารก่อนเขาก็เร่งขายไปด้วยค่ะเร่งขายไปด้วยแล้วก็เร่งกู้เงินด้วยครับก็คิดว่าเขาก็บอกว่าภายใน45วันคงจะเสร็จครับนะครับทีนี้ปัญหาว่าชาวนาเมื่อวานคุณเจ้าอาจารย์วิโรจน์ดูข่าวไหมดูครับผมดูข่าวอยู่อีกคนหนึ่งคุณประสิทธิ์เคยมาค้านนี่แหละครับเอาตอนนี้เห็นชอบแล้ว รัฐบาลให้เงินแล้วก็จะออกมาบอกเราจะพูดต้องกลับครับตัวแทนจังหวัดต่างๆครับประธานสภาอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่กลับไม่กลับยังไม่ได้ครับคือถ้าเป็นฝ่ายการเมืองแล้วไม่กลับถ้าเป็นฝ่ายชาวนาจริงจะกลับกลับฮะคุณวิเชียรหาลำเจียกก็เป็นนายกสมาคมพวกข้าวไทยเกษตรกรเนี่ยเคยประชุมที่สภาด้วยกันครับนี่ก็บอกว่าทำอย่างนี้ดีแล้วเราต้องการเงินกลับไปบ้านแล้วทางธกส.เขาก็ผ่อนผันหนี้ยังไม่เก็บครับ6เดือนครับดอกเบี้ยยังไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาชำระครับให้โอกาสนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อจะแก้ปัญหาอาจารย์แล้วยังไงก็ตามนะครับก็เริ่มจะได้เงินแล้วครับแต่อันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อเตือนของรัฐบาลต่อไปต้องมาเอาใจใส่ควบคุมจริงๆครับอย่าปล่อยให้ข้าราชการประจำเข้าไปทำแล้วก็มันจะยุ่งค่ะนะครับเพราะว่าทหารเขาไปควบคุมจริงๆเขานี่สมัยท่านทักษิณไม่เห็นมีเหตุการณ์อย่างนี้ผมเป็นประธานติดตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมไปเช็คหมดครับแล้วคราวก่อนนี่นโยบายถ้าจะผิดพลาดก็วิเคราะห์ตรงๆนะครับคือไปรับทุกเม็ดไงสมัยท่านทักษิณนี่ไม่ใช่ทั้งหมดครับคือหมายความว่าหนึ่งคุณชาวนากินข้าวไหมหักไว้ก่อนครับทั้งปีคุณกินเท่าไหร่ครับสองคุณเอามาทำพันไหมเท่าไหร่หักไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องพันตรงนี้หักไว้มันก็ไม่ใช่ซื้อทั้ง 100% ใช่ครับอาจจะให้เพียง 70% ครับ 70% เอามาจากไหนก็ตีราคาเป็นไร่ครับที่ผมรู้เพราะอะไรครับผมไปตรวจที่ตำบลแย้ๆอำเภอเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์ก็พวกธกส.ก็ไปคุยเขาฟังครับเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วใช่ครับท่านส.ส.ผมทำนาได้อย่างน้อยไร่หนึ่ง450กิโลกรัมนี่เขามาตีให้350มันไม่ถูกครับค่าผมต้องได้มากกว่านี้ต้องจำนำมากกว่านี้ครับเถียงเรื่องปริมาณกันครับเพราะเขากำหนดไว้เลยว่าไม่เกิน 70% ครับของกี่ไร่ไร่หนึ่งต้องได้เท่าไหร่350นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่เราให้รู้ว่าพอรับจำนำชนิดมันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ทีนี้มันเกิดมันทุจริตกันเยอะเอาข้าวต่างประเทศมาบ้างอะไรบ้างหรือมีไอ้ใบประทวนล้มบ้างครับมีแต่ใบประทวนมาเบิกเงินโกงก็ตามจับกันอย่างที่บุรีรัมย์ก็ดำเนินคดีกันอยู่ครับอย่างไรก็ตามเหตุร้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าในอดีตนะท่านอาจารย์วิโรจน์ครับผมเมื่อเรียกร้องครับไม่ว่าราคากระเทียมไม่ว่าราคาข้าวไม่ว่าอะไรต่างๆงอกทุเรียนต่างๆเนี่ยเมื่อเจรจากันได้ก็จบกลับไปอันนี้ไม่กลับนั่นคือการเมืองการเมืองต้องการให้เห็นว่าเดือดร้อนลำบากสร้างความเดือดร้อนนะครับเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นการบีบบังคับรัฐบาลอย่างครั้งนี้คุณสุเทพก็รู้จักกันเป็นส.ส.ก็พร้อมกันนี่แหละเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันมาครับก็มาเดือดร้อนชาวบ้านไม่ที่มาปิดกี่แห่งคุณเฉลิมก็เสนอดีบอกไปรวมที่สวนลุมซะแห่งเดียวเลยว่ากันไปเลยอยู่ที่เดียวใช่ไหมคะแต่ก็ยังกระจายอยู่นะคะไม่ต้องมาขัดขวางเรื่องนี้อย่างของนี่กำนายกอบต.ที่ตำบลหนองกงเนี่ยผมกลับไปดังรองไปงานศพเจอบอกโอ้ท่านโสพลผมจะตายแล้วนี่จะตกลงจะไปต่างประเทศอย่างนี้ทำ ไปที่กองศูนย์ก็ทำไม่ได้ใช่ค่ะพาสปอร์ตก็จะลำบากนะคะสำหรับผู้ที่ครับตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้หายใจออกแล้ววันนี้เขาอีกชั่วเขาอีกชั่วแจ้งมาว่าไปทำได้ทำได้แล้วครับนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะช่วงนี้จดหมายเลขโทรศัพท์กันไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอแต่ก่อนอื่นนะคะสนับสนุนช่วงแรกของรายการเราด้วยผลิตภัณฑ์ไลฟ์เฮิร์บนะคะพักกันสักครู่ค่ะ